โหลต้องรอคนดูใช่ไหมอ่ะรอคนดูก่อนระหว่างรอคนดูก็ทำนั่นทำนี้ไปเรื่อยเปื่อยเนาะมีคนดูไหมนะมีคนดูป่ะเฮ้ยมีคนดูแล้ว1คนใครอ่ะเดี๋ยวรอคนดูก่อนเนาะ2คนแล้วเดี๋ยวรอให้มาดูกันเยอะๆก่อนวันนี้เจ๊จะพูดเรื่องเฟเวอริตนะคะก็คือของที่ชายเราชอบช่วงนี้คือรวบยอดไปเลยแบบกี่เดือนนะ3เดือนมั้งถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามก็ถามได้เลยนะคะมาเราเริ่มเลยไหมชิ้นแรกที่เฟเวอริตนะคะก็คืออันนี้ค่ะโอกุมะยังสเปรย์นี่เห็นชัดปะโอกุมะยังสเปรย์นะคะอันนี้เป็นเฟเวอริตชิ้นแรกเลยเพราะว่าเจ๊ใช้เป็นขั้นตอนแรกเวลาจะบำรุงผิวอะแล้วอันนี้ก็คือทุกคนคงคุ้นชินแล้วมั้งว่ามันแบบมันดีอะคือใช้แล้วมันสิวพดมันลดลงแล้วก็อันนี้คือหน้าแบบเขียนคิ้วอย่างเดียวนะไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้อะไรเลยก็คือใช้แล้วมันรู้สึกได้จริงๆว่าผิวมันสิวพดลดลงเนียนละเอียดขึ้นเนาะอันนี้จ้ะโอคุมะชิ้นแรกใครดูอยู่อ่ะมาทักทายกันเร็วทีนี้ไอ้ชิ้นแรกคืออันนี้นะหนึ่งชิ้นแล้วนะนี่ไหนอ่ะนี่โอคุมะนะคะเป็นเฟเวอริตชิ้นแรกชิ้นที่สองคือเราจะสกินแคร์ก่อนเนาะเราค่อยไปที่เขาเรียกอะไรไอ้เมคอัพเนาะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะอันนี้ปลื้มมากอยากบอกให้ทุกคนไปซื้อตามจริงๆคือดีแบบดีมากมากเลยอะคืออันนี้ค่ะด็อกเตอร์จาร์ดนะคะเซรามายอันนี้รีวิวละเอียดในเพจไปแล้วเนาะเห็นชัดปะคือด็อกเตอร์จาร์ดอันนี้มันเป็นเซรามายที่เขาทำมาสำหรับผิวแพ้ง่ายอ่ะเพราะว่าเซรามายเนี่ยนะช่วยปลอบประโลมเรื่องอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยทำให้ผิวอ่ะชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงทีเนี้ยไอตัวของเวลาซื้อมาเขามีอันนี้มาให้ด้วยนะหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมหลอดเจ้มันบุบบีบีคือไอเซรามายอันเนี้ยมันเป็นหลอดโลหะแล้วเขาแถมตัวบีบมาให้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเซรามายเนี้ยมันตอนแรกๆอ่ะเอางี้เล่าให้ฟังก่อนคือมันมีเนื้อครีมกับเนื้อที่เป็นโลชั่นอันนี้คือแนะนำแป้งคุมมันหน้าเป็นสิวหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุยเรื่องเฟเวอริตก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวแป้งคุมมันแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ใช้แป้งคุมมันหน้าเป็นสิวอ่ะทำไงดีอ่ะแต่มันมีอยู่อันนึงที่แบบน่าสนใจอันนี้นะคะก็คือเซรามายอันเนี้ยมันเป็นช่วยเรื่องผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นใช่ไหมแล้วก็แบบไม่มีเหมือนกับเจ้ใช้แล้วมันไม่มีอาการแพ้ระคายเคืองอะแล้วก็เวลาสมมติว่าแบบทาไปปุ๊บใช่ป่ะกลางคืนเนี่ยเช้าตื่นมามันหน้านุ่มแบบนุ่มมากมากมากคือหน้านุ่มมากจริงเดี๋ยวบีบเนื้อให้ดูนะเนื้อเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเป็นเนื้อครีมนะคือเขามีรุ่นที่เป็นโลชั่นด้วยสำหรับคนที่กลัวเรื่องความมันแต่เอาจริงเนื้อครีมอ่ะมันซึมง่ายมากจนเจ๊ไม่รู้สึกว่ามันอะไรเลยเนี่ยเห็นปะสองข้างความชุ่มชื้นแบบต่างกันมากอ่ะหอมอ่อนๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเซรามายทีนี้ช่วงเนี้ยช่วงที่ดูอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเซรามายหาซื้อไปเถอะแป้งไม่มาช้าไปเจ๊เพิ่งเริ่มมีตัวที่2เองเซรามายอันเนี้ยซื้อได้ที่เพจของ The Jar นะคะแล้วก็มีในเคาน์เตอร์ The Jar รู้สึกจะมีที่โตคิวที่พาราไดซ์มีอีก2ที่อ่ะหงจำไม่ได้ราคาเต็ม2,090บาทแต่ตอนนี้เนี่ยไลท์นาวเพราะว่าเจ๊เพิ่งไปซื้อมาเนี่ยมันลดราคา50%ทั้งเคาน์เตอร์แกแปลว่าไอ้2,090เนี่ยนะมันเหลือ999บาทว่ะควรซื้อไหมควรลงทุนไหมกับตัวนี้
ซื้อเหอะจริงๆมันดีมากจริงแกแล้วพูดได้เลยว่าถ้าใช้แล้วต้องชอบอ่ะแน่ๆคือถ้าใครไม่มั่นใจว่าแบบราคาเท่านี้มันจะแบบแพงไปไหมหรืออะไรไหมนะไปลองเนื้อก่อนไปลองเนื้อก่อนว่าแบบช่วยลดสิวลดผดด้วยไหมคะคือเจ้รู้สึกว่าเซรามายอ่ะมันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นอ่ะพอผิวเราแข็งแรงขึ้นมันก็จะทำให้เป็นอาการอะไรแบบเนี้ยน้อยลงแต่ถามว่าของเดิมที่มีอยู่ลดไหมไม่แน่ใจนะคิดว่าไม่อยู่ต่างจังหวัดหาซื้อได้ที่ไหนคะเซรามายใช่ไหมไปในเพจด็อกเตอร์จาร์ดไทยแลนด์จ้ะสั่งได้เขาส่งเขาส่งนะนี่ที่เห็นกำลังยุกยิกนี่คืออะไรกำลังใช้ไอ้ตัวเนี้ยขูดหลอดดูดิแบนแล้วจ้าคือไล่มันขึ้นมาใช้ให้มันหมดเกลี้ยงในเพจเขามีจัดเซตด้วยนะตอนเนี้ยมีแบบหลายเซตไวเทนนิ่งไวเทนนิ่งแต่ตัวที่เจ๊ประทับใจสุดก็คือเนี้ยแหละเซรามายนะคะไปเราข้ามเซรามายไปนะคะตอนนี้เซรามายเสร็จแล้วล็อกเกอร์จ้าดีจริงๆนะเจ๊ซื้อตุนเลยอ่ะอีกตัวนึงที่ชอบคือตัวนี้ค่ะตึ้งเห็นใช่ไหมตัวนี้คือ Face in Face นะคะเป็นมาสก์รุ่นใหม่รุ่น Pearl Cellulose Sheet Pearl Cellulose Sheet เนี้ยเป็นรุ่นปกติแล้วเนี่ย Face in Face เขาจะเป็นไฮโดรเจลคือเนื้อมาสก์จะเป็นแบบหยุ่นๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระดาษที่บางแบบวันนั้นเจ้เพจอะไรวะวันนั้นเจ้โพสลงในเพจใช่ปะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรมาร์กลงไปแล้วมันเหมือนแบบบางมากบางแบบเหมือนเอากระดาษแบบกระดาษไขอะรู้จักไหมกระดาษแบบบางๆอะบางแบบมามาร์กหน้าเนี่ยคือมันบางจนกระทั่งเจ้รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันจะโอเคเหรอวะมันบางมากมันมีแบบเนื้อมาร์กอะไรหรออะไรเงี้ยแต่แกอีมาร์กเนี่ยนะเนื้อมาร์กเยอะมากเว้ยคือน้ำมาร์กมันอะเยอะแบบเจ้ามาทาตัวด้วยอะเอาจริงคือพอมาร์กอยู่ใช่ป่ะแล้วเหลือในซองอ่ะก็เทเว้ยเทเสร็จเอาเหลืออีกทาตัวจ้ะทาตัวเลยคือถามว่าเจ๊ชอบรุ่นนี้นะ Healthy Look แต่คือมันมี3รุ่นมีรุ่น Relaxing มีรุ่นนี้ Healthy Look และอีกรุ่นนึงเป็น Bright Always Bright แล้วมัน79บาทอ่ะมันซื้อง่ายอ่ะ79บาทแล้วมีโปรเรื่อยๆในวัดสันอะไรเงี้ยก็เลยคือหลายคนอาจจะแบบงงเลยวะคือจริงๆอ่ะมันถามว่ามันให้ผลแบบอันเนี้ยรุ่น Healthy Look เนี่ยนะเขาบอกว่าผิวจะสตรองและไฮเดรตคือให้ความชุ่มชื้นและผิวแข็งแรงเจ๊บอกเลยว่าทุกสูตรอ่ะมันให้ผิวชุ่มชื้นหมดแหละเพราะมันเป็นมาร์กแบบมาร์กชีสใช่ปะแต่ว่าถามว่ามันจะได้อะไรไหมนอกจากความชุ่มชื้นน่ะมันเป็นมาร์กอ่ะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้ให้ผลเหมือนสกินแคร์เอางี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวนะมาทันไลฟ์ดีใจพี่ฟ้าสวัสดีค่ะคือตอนนี้เราพูดเรื่องว่าเราของชอบเนาะของ3เดือนรวบเลยทีนี้อ่ะตัวมาร์กจบไปนะคะอันนี้ชอบมากตัวต่อไปกันแดดมิซูมินี่สีส้มเป็นรุ่นกันน้ำเพราะว่าเปิดใช้ตอนไปทะเลไปเกาะล้านเราก็เลยใช้ต่อเนื่องจะบอกว่ามิซูมิอ่ะเป็นแบรนด์ที่แบบมันเป็นของคนไทยอ่ะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะมาจากญี่ปุ่นอ่ะอันนี้มัน SPF 50 PA 4บวกแล้วก็เป็นnon chemical นะคือสำหรับคนแพ้ง่ายอ่ะใช้ได้เลยอ่ะเพราะเขาแบบมี5ฟรีที่พิสูจน์มาแล้วว่าจะไม่มีอาการแพ้แนะนำ cleansing ลดสิวหน่อยค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะเวลาคุยเรื่องกันแดดอยู่เดี๋ยวกันแดดจบก่อน cleansing ลดสิวมีมั้งน่าจะมีอยู่นะอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่เนื้อดีมากเขามี2รุ่นมีรุ่นที่เป็นสีฟ้าอันนั้นเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้เหมือนกัน
แต่อันนั้นเป็นรุ่นธรรมดารุ่นที่แบบ SPF 50เหมือนกันนะแต่ว่าใช้ในออฟฟิศใช้แบบวันชีวิตประจำวันปกติแต่รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่กันน้ําทนน้ําดีกว่าเรียกว่ากันน้ําเลยทนน้ําเป็นรุ่นทนน้ําซึ่งมันไม่เหนียวอ่ะคือชอบถึงแม้จะเป็นรุ่นทนน้ำนะแต่มันก็ไม่เหนียวคือถามว่าเหนียวกว่าไหมก็เหนียวกว่านิดนึงแต่ดูดีมันไม่มีความเงาอะไรหลงเหลือเลยอ่ะก็เลยชอบเห็นไหมคือนี้มิซูมิราคาอยู่ที่ประมาณ690 บาทแต่อาจจะรู้สึกว่าราคาสูงนะแต่ว่าหลอดหนึ่งอ่ะใช้ได้นานมากนี่เจ๊ใช้ทุกวันวันหนึ่งประมาณแบบบีบเยอะเหมือนกันอ่ะนี่ยังไม่หมดเลยเหลืออีกหน่อยหนึ่งใกล้แล้วแต่ว่าเขาชอบมีโปร1 แถม 1ที่วัดสรรแล้วก็เหมือนแบบมีโปรลดราคาอะไรแบบเนี้ยก็คือรอกันดีๆมันแบบมันดีอ่ะมันเป็นครีมกันแดดที่ไม่เหนียวเลยใครที่แบบหน้าพังเพราะว่าไม่ยอมใช้ครีมกันแดดนะจัดตัวนี้ไปมีแน่ๆนะจ๊ะคือต้องทานะกันแดดเอาจริงสำคัญนะเป็นบ้าเล่นกับโทรศัพท์ตัวเองอ่ะต้องทานะคะกันแดดสำคัญมากแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เจ้ชอบเพราะว่ามันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยถึงแม้จะเป็นรุ่นกันน้ำก็ตามสกินแคร์หมดแล้วไปต่อที่ไอ้เมคอัพนะณตอนเนี้ยที่ชอบมาก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 ใช้ทุกวันเลยอ่ะคืนนี้น้องเมย์ไม่สบายหรอเสียงแปลกๆเพิ่งตื่นอ่ะแนะนำคลีนซิ่งลดสิวคลีนซิ่งอ่ะคือหมายถึงตัวเช็ดเครื่องสำอางใช่ไหมคะน้องสิวัดใช่ไหมหมายถึงไอตัวที่ลดที่เช็ดเครื่องสำอางใช่เปล่าอ่ะถ้าใช่บอกพี่หน่อยพี่มีตัวบางตัวให้เลือกแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันลดสิวหรือเปล่าหรือใช้แล้วสิวไม่ขึ้นอ่ะอันนี้คือตัวที่ชอบมากอันนี้คือคอนซีลเลอร์จากเอสเซนส์นะคะคือแกเดี๋ยวฉันจะเทียบกับอะไรให้แกดูนะเฮ้ยแกสิ่งนี้คือแมทราคาหลายตังค์ด้วยสิ่งนี้คือเอเซนว่ะแกดูเนื้อเหมือนกันเลยอาจจะแบบแมทอาจจะหนาแน่นกว่าอ่ะดูนะเห็นไหมเห็นความต่างปะวะอันนี้คือแมทอันนี้คือเอสเซนแล้วเอาจริงๆปะแอบชอบเอสเซนมากกว่าเว้ยคือแมทอ่ะมันเกลี่ยยากเว้ยเนื่องจากว่ามันแบบหนาหนักมากแต่เอสเซนอ่ะใช่แต่แป้งบอกว่าคู่ดูแมทเลยไหมคะมันก็ดูนะจริงๆอ่ะแกดูความเหมือนเด้มันเหมือนมากอ่ะแต่ว่าชอบอันนี้มากกว่าคือรักนะแม้ก็รักชอบแต่ว่าอันนี้เกี่ยง่ายกว่าใช้ได้ทุกวันกว่าหมดแล้วก็ซื้อใหม่ได้มากกว่านึกออกปะคือมันถูกอ่ะแล้วมันดีใช้เจ้ใช้ช่องเนี่ยนะอ่ะช่องที่สว่างกว่าเนี้ยใช้ใต้ตาอันนี้ใช้กับผิวปกติเราชอบมากมากมากจริงๆอ่าน้องสิวะตัวลดสิวใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เฟเวอริตนะแต่ว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้นนะคือจริงๆก็เป็นเฟเวอริตแหละแต่ว่าเคยเฟเวอริตไปให้ดูแล้วอะตัวนี้ค่ะตัวเนี้ยคือใช้แล้วสิวไม่ขึ้นอันนี้คือตอบคำถามนะคือเฟสอินเฟสทรูลี่วอเทอรี่ค่ะดีมากใช้แล้วสิไม่ขึ้นเป็นโทนเนอร์ได้ด้วยชอบเป็นเฟเวอริตด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเคยเฟเวอริตไปแล้วไงก็เลยไม่อยากจะเฟเวอริตซ้ําเดี๋ยวคนก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่คะทําไมแบบเฟเวอริตเดิมๆของเดิมๆอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนนี่คือไม่ได้มีตัวใหม่อ่ะแต่ว่าใช้แล้วมันดีอ่ะอันเนี้ยนะคะน้องสิวัดได้คําตอบนะคะตัวที่เป็น6เอเช็ดลดสิวนะคือมันไม่ได้ลดสิวอะหนูการลดสิวไม่ได้เกิดจากการใช้ไม่ได้เกิดจากการใช้คลีนซิ่งวอเตอร์การลดสิวต้องเกิดจากการรักษาสิวเปล่าอะพ
ี่คิดว่านะมันไม่ได้เกิดจากการใช้ cleansing water ลดสิวอะมันต้องผ่านการรักษาสิวก่อนแล้วก็ค่อยป้องกันไม่ให้สิวใหม่เกิดหรือเปล่าคิดว่านะมันควรจะเป็นแบบนั้นอะแต่ว่าถ้าถามว่าใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเพิ่มอ่อนโยนไม่ระคายเคืองใช่ตัวเนี้ยได้1ตัวนะ Truly for Watery ของ The Face in Face นะแล้วก็อีกตัวนึงคืออันนี้คือตามคำเคลมเลยคือ New Formula อันเนี้ยมันไม่มีส่วนผสมที่เป็นระคายเคืองเลยก็ใช้ได้เหมือนกันหรือ Bifeta ก็ใช้ได้เหมือนกันบีเฟต้าที่เขาคิดกันก็ใช้ได้เย้เย้มาทันด้วยค่ะดีใจค่ะอ่ะแต่มาทันแบบครึ่งทางแล้วนะไปย้อนดูเนาะอ่ะเอาไปนะคะเป็นของที่ชอบชิ้นต่อไปคือนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในหมวดเมคอัพเนาะของชอบนี่มาสคาร่าจากเลฟลอนเธอมันดีแบบดีมากอ่ะดีมากจริงคือไม่น่าเชื่อว่ามาคือไม่เราไม่ได้ใช้มาสคาร่าของแบบดักสโตมานานมากแล้วแต่เดี๋ยวไม่ได้ว่าแบบใช้ของอันนี้ด้วยนะไม่ได้ว่าใช้ของเคาน์เตอร์แบรนด์นะก็ไม่ใช้ของแบบใช้แท่งเนี้ยแท่งที่เป็นแท่งประจำอะไรวะนี่ไอแท่งเขียวๆเนี่ย Revolution เนี่ยใช้มานานมากอะนานนมอะแล้วแบบว่าหมดก็ซื้อไงพยายามหาซื้อเราก็ไม่เจออันที่ถูกใจที่พยายามแบบเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าขอโทษทีมาแล้วสวัสดีค่ะเพิ่งมาใช่อันนี้นะคะคือมาสคาร่าที่ปกติแล้วใช้แต่ตัวนี้ใช่ไหมใช้แต่ตัวนี้แล้วไปเจอตัวนี้ก็เลยแบบลองดูเพราะว่าอะไรแพคเกจจิ้งจ้ะสวยงามคือมันมีทั้งหมด3สีสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินเราก็เลยซื้อมาเดี๋ยวให้ดูหัวแปรแกใช้แล้วขนตาแบบวุ่มมากเอาจริงขนตาหนาเนี่ยแปรงมันอย่างนี้เว้ยมันโฟกัสปะวะโฟกัสไหมคะดูแปรงเป็นแบบนี้แต่ข้อเสียเนื่องจากความหนามากอันนี้สีแดงมันคือ Ultimate All in One คือทั้งแบบทั้งหนาทั้งยาวทั้งแบบฟูฟ่องเนี่ยนะแต่ข้อเสียคือล้างออกโคตรยากเลยอะยากมากต้องใช้ออยใช้แบบที่ลบเครื่องสำอางแบบจริงจังอ่ะคือไม่สามารถแบบว่าใช้อะไรล้างก็ออกเหมือนกันไม่มันกันน้ำขั้นสุดแล้วก็แต่ว่ามันดีราคารู้สึกจะประมาณ300กว่าบาท400มั้ง300กว่าบาทแหละราคาดักสโตราคาเหมือนเมเบอร์ลีนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันดีมากจริงชอบมากนะคะต่อไปเป็นอายไลเนอร์อันนี้จาก Essence Gel Eye Pencil Waterproof Essence อีกแล้วอะช่วงนี้ Essence คลองใจนะเอาจริงนี่ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เวิร์คเพราะว่าเคยใช้รุ่นที่มันเป็นออโต้ของ Essence แล้วมันเลอะเยอะมากแต่ว่าเห็นรุ่นนี้แล้ววันนั้นเนี่ยอายไลเนอร์หมดอายไลเนอร์ที่ใช้ประจำอะตอนนั้นใช้ของอะไรไม่แน่ใจของมีหรือของอะไรอะแล้วมันหมดแล้วก็อยู่ที่ทำงานแล้วไม่ได้แต่งหน้าไปแล้วคือตอนเย็นมีธุระต้องไปต้องแต่งหน้าก็เลยวิ่งแว็บเข้าไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเซนเจลเจอตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีก็เลยจัดมาสีดำแล้วสรุปว่าดีว่ะมันเป็นเนื้อเจลที่เป็นแท่งนี่ปลายออนดีงามนี่ลื่นแขนลื่นเขียนสบายแล้วก็ไม่ค่อยเลอะคืออายไลเนอร์เนี่ยนะหาได้น้อยมากที่จะไม่เลอะแต่มันจะเลอะมากเลอะน้อยอ่ะเนี่ยแกมันดีเว้ยเห็นไหมมันเลอะน้อยอ่ะมันดีตัวนี้เอเซนเซล100กว่าบาทคือของเอเซนอ่ะเป็นอะไรที่แบบถูกและดีอ่ะจริงๆนะคือผลิตที่เยอรมันด้วยนะไม่ได้แบบกระหลงโปงผลิตแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าเป็นแบรนด์ต่างประเทศเปล่าเป็นแบรนด์เอเซนต์นะผลิตที่เยอรมันนะคือแล้วอะไรอ่ะพี่ส่งของรางวัลยังไม่ได้ส่งค่ะพูดเลยตอนนี้เพราะว่าไปเอาของไม่ได้นะคะแล้วก็พี่ตอบไปในอินบ็อกซ์แล้วเนาะว่าทำไมพี่ถึงส่งไม่ได้ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่พอใจนะคะเรื่องส่งของรางวัลพี่ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ไลฟ์ให้ดูเลยพูดตอบน้องเลยนะคะ
น้องทัศนัยศรีสุพนาวนะคะตอบเลยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำตอบแล้วรู้คำตอบแล้วแล้วอยากเข้าไปชี้แจงให้น้องเขาทราบก็บอกได้นะคะคือพี่ไม่สามารถไปเอาของมาส่งให้ได้เนื่องจากว่าพี่มีปัญหาส่วนตัวบางอย่างถ้าอยากรู้อินบ็อกซ์มาจะเล่าให้ฟังแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่พี่จะมาพูดให้ฟังโดยผ่านไลฟ์แบบนี้นะคะตัวไหนคะซื้อที่ไหนเอ่ยชอบลิปราคาดีงามค่ะใช่ลิปราคาดีงามนุชคุณน้องนุชนัทซื้อที่ไหนคือตัวไหนจ๊ะตัวเอเซนต์หรอไอไลเนอร์ป้าไอไลเนอร์ซื้อได้ในเคาน์เตอร์เอเซนต์ทั่วไปเลยในวัตสันในเขาเรียกอะไรอ่ะในบูสต์ในอะไรแบบเนี้ยค่ะซื้อได้หมดอันนี้นะคะต่ออ่ะเมื่อกี้เจ้ขอพูดต่อนิดนึงเรื่องของรางวัลนะคะก็คือมีหลายๆคนถามมาและเจ้ก็ตอบคำถามไปแล้วเนาะว่าทำไมนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาเจ้ตอบได้ทุกคำถามและตอบเหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าแบบโกหกหรืออะไรนะคะเจสซี่ฮัลโหลเจสซี่มาทันไหมอ่ะโย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 เจสซี่จะจบแล้วแกเพิ่งมาคิดถึงนะไม่ได้เจอเลยอ่ะเดี๋ยวนะคิดถึงเมย์ด้วยไม่รู้เมย์เป็นไงบ้างนี่มาทันเจสซี่มาทันทันคิดถึงอ่ะไปต่อเฟเวอริตชิ้นสุดท้ายที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเฟเวอริตเพราะมันแพงและคิดว่าคนอื่นเขาเห่อกันชอบแบรนด์คาทริสด้วยค่ะใช่แต่คาทริสเหมือนเขาแบบขายน้อยลงแล้วไงอ่ะอันสุดท้ายที่เฟเวอริตนะคะก็คือตัวนี้ Hourglass 3หลุมคืออันเนี้ยไม่ค่อยอยากเฟเวอริตเลยเพราะมันแพงอ่ะคือทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรเนาะมันคือแบบบิวตี้พาวเดอร์ที่อันเนี้ยเป็นสีเหมือนบรอนเซอร์อันนี้สีเรเดียนไอสีเรเดียนไลท์นะincandescent light แล้วก็ dim light dim light เนี่ยเหมือนปัดทั่วๆหน้าเราจะสวยอันนี้ใช้เป็นไฮไลท์อันนี้เป็นเหมือนบรอนเซอร์โหเลยค่ะใช่สีแกเลยค่ะจริงคือหมดเราก็ไม่รู้จะซื้ออีกไหมอ่ะอันนี้หรออันนี้ตอนซื้อเซฟอร่าเลยไม่ได้ซื้อร้านฮิวร้านอะไรทั้งสิ้นเลยคือจริงๆควรจะซื้อร้านฮิวที่ตัวเองรู้จักแต่ก็วันนั้นไปเซฟอร่าเราก็เหมือนแบบมึนๆเดินเข้าไปแล้วซื้อเลยจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมานานแล้วอะประมาณ3เดือน4เดือนแล้วมั้ง 2,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิด 2,000 ประมาณอยู่เลนเนี้ย 2,500 ถึง 2,700 อะไม่เกินอะคือจริงๆควรจะซื้อร้านฮิ้วที่ตัวเองรู้จักที่แบบสั่งของแล้วมันถูกแต่ว่าพอไปเซฟโฟล่าแล้วก็หยิบไปจ่ายตังค์วะเสียใจอะคือถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มแหละชอบแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอันนี้หมดอ่ะว่าจะไปซื้อดิมไลท์อ่ะว่าจะไปซื้ออันเนี้ยแยกต่างหากเพราะว่าไฮไลท์อ่ะมันใช้อันอื่นแทนได้อ่ะมันมียี่ห้อแบบดรักสโตร์หรือยี่ห้อดีๆที่แบบไม่แพงขนาดเนี้ยแต่ว่าให้คุณภาพแบบใกล้เคียงอ่ะเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่เนื้อละเอียดมากเห็นป่ะแต่ตัวดิมไลท์เนี่ยหาซื้อไม่ได้คือเหมือนเป็นไอตัวดิมไลท์อ่ะเป็นฟินิชชิ่งอันเนี้ยเป็นไฮไลท์นะคือตัวดิมไลท์อ่ะมันเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์ที่แบบเจ๋งมากคือทาไปแล้วแบบเหมือนรวมให้ทุกอย่างมันแบบเข้ากันมากขึ้นนวลเนียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยช่วยแนะนำร้านฮิ้วที่น่าเชื่อถือหน่อยได้ไหมคะได้มีอยู่ใน Instagram ชื่อร้าน The Cosmetics THE จดนะ THE COSMETICS The Cosmetics คนขายชื่อเมย์ถ้าเข้าไปดูนะสินค้าแต่ละตัวของเขาอะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ราคาถูกกว่าปกติแล้วก็ส่งดีมากแพ็คเกจสวยงามคือแพ็คของสวยงามใน IG อะแต่ละรูปมีเขียนคำอธิบายอย่างละเอียดนะไม่ได้เขียนแค่แบบว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรนะคือเขียนอย่างละเอียดนั่นแหละคือร้าน The Cosmetics อีกร้านหนึ่งคือที่ Terminal 21มีร้านฮิ้วของอยู่ร้านนึงแต่ว่าเจ๊จำพิกัดไม่ได้คือต้องไปเดินๆแล้วก็แบบเอ้ยร้านอยู่ประมาณตรงนี้อะไรเงี้ยประมาณชั้น2หรือชั้น3เนี่ยน่าจะชั้น2นะชั้น2ใกล้ๆกับ
บอดี้ช็อปมั้งถ้าจำไม่ผิดมีอีกร้านนึงแต่เจ๊ชอบร้านเดอะคอสเมติกส์ใน IG มากกว่าสวยเนื้อละเอียดใช่เจซี่สวยเนื้อละเอียดหมายถึงเจ๊ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงอันนี้ใช่ไหมหมายถึงหน้าเจ๊ใช่ไหมเหลืออะไรคือมีอวยตัวเองว่ะหมดแล้วสำหรับเฟเวอริตนะคะของรวบยอด3เดือนที่ชอบคือของไม่เยอะหรอกแต่ว่าชอบจริงๆใช้จริงๆทุกวันเลยก็เลยเอามาบอกให้ดูกันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครมีคำถามเดี๋ยวจะไลฟ์ต่ออีกแป๊บนึงดีไหมอ่ะหรือว่าแบบจบแล้วไลฟ์ต่ออีกแป๊บนึงไหมคืออันนี้อ่ะทวนให้ดูนะนี่คือสิ่งที่มีที่เฟเวอริตวันนี้จะหยิบหมดไหมด้วยมืออันน้อยนิดของเจเองเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีโอกาสว่ะมีโอกาสจะหมดคือเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวนะมีโอกาสที่แบบจะโอเคนะนี่เดี๋ยวนี่อันนี้คือทั้งหมดที่เป็นเฟเวอริตพูดไปหมดแล้วสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกแล้วจะมาดูตลอดไปนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณโอ้ใช่ไหมคุณโอ้ขอบคุณค่ะต่อค่ะอ่ะมีคนมาบอกว่าต่อค่ะพูดต่ออันนี้คือทั้งหมดที่เฟเวอริตนะคะอ่ะพูดต่อเรื่องอะไรดีอ่ะเอางี้ดีกว่าใครอยากถามเรื่องอะไรตอนนี้เจ๊อยู่ที่โต๊ะสกินแคร์โต๊ะแบบเครื่องแป้งเลยใครจะถามอะไรจะได้หยิบให้ดูเลยดีไหมจะถามอะไรก็ถามมาเลยถามมาโลดถามมาโลดอีกสักแป๊บนึงมีคำถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะบ๊ายบายมีใช้ครีมทาผิวยี่ห้ออโทบามคุณสมบัติคลายเซรามายไหมคะอโทบามคืออันไหนอ่ะนึกไม่ออกอ่ะอโทบามสีอะไรที่มันเป็นสีฟ้าๆเหรอมันเป็นส่วนผสมของเซรามายป่าวะถ้ามันมีเซรามายก็คือเซรามายอ่ะมันเป็นครีมบำรุงผิวพื้นฐานอ่ะที่ทำให้ผิวแข็งแรงอ่ะเพราะว่าผิวมันจะยึดเกาะกันได้ดีขึ้นอ่ะมันก็เลยช่วยได้แล้วก็นี่เดี๋ยวนี้เอางี้คนสงสัยเรื่องเซรามายเยอะตัวเนี้ยคือตอนแรกที่จะซื้ออันเนี้ยเพราะว่าอยากได้ตัวเซรามายของอลิซาเบธอาร์เดนที่มันเป็นแคปซูลแล้วมันราคามันสูงอันนั้นน่ะ 3,000 กว่าบาทแล้วเป็นแคปซูลใช้ได้30วันพอดีเด็กคือวันละเม็ดซึ่งตอนนี้ก็ยังเล็งอยู่นะยังอยากได้อยากมาลองอยู่แล้วไปลองเนื้อคือทำให้ผิวมันเนียนมากเลยอันนั้นน่ะแต่ด้วยราคาแล้วก็ประกอบกับเซรั่มที่มียังไม่หมดเนาะแล้วไปเจออันนี้แล้วมันก็เป็นเซรามายเหมือนกันแล้วมันเป็นของเกาหลีเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยไม่สูงมากเลยลองมาใช้ดูฮัลโหลบัวจบไปเฟเวอริตจบไปแล้วนะเดี๋ยวไปย้อนดูกันนะคะอันนี้เรามาคุยต่อเรื่องเซรามายเนอะเพราะว่าคนถามเยอะอันนี้เนี่ยมันเป็นของเกาหลีแล้วมันก็ราคาไม่สูงมาก 2,090 คือสูงแต่ว่ามันชอบมีลดมันชอบมีลดราคาเหมือนตอนเนี้ยมันลดราคาอยู่เคาน์เตอร์มีอยู่ที่พาราไดซ์พาร์คมีที่เดอะมอลล์งามวงวานอีกที่หนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าในเพจดร.จาร์ดเนี่ยอ่ะดูเพจเนี้ยดร.จาร์ดเนี่ยเขาก็มีส่งแล้วก็มีจัดเซตมีเขียนอธิบายเรียบร้อยอันเนี้ย 2,090 เหลือ999ไม่ได้ขายจะเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งเขียนมาว่าพี่คะขอหลอดนึงค่ะกันแดดสีฟ้ากับสีส้มอันไหนดีกว่ากันมันดีคนละแบบสีฟ้าคือไม่กันน้ำอันนี้คือกันน้ำไม่ใช่กันทนน้ำอย่าเรียกว่ากันน้ำขอชื่อรุ่นคอนซีลเลอร์เอเซนต์อีกรอบค่ะมาไม่ทานได้ค่ะชื่อรุ่นคอนซีลเลอร์เอเซนต์นะคือเอเซนต์คามูฟาดครีมคอนซีลเลอร์ดูใกล้ๆเลยแคปหน้าจอไปนี่ตอนนี้เขาออกรุ่นที่มันเป็น 5-6 หลุมด้วยนะจำได้ไหมที่เจ้ลงในเพจไปอ่ะมีสีส้มสีเขียวแบบเอาไว้ผสมอ่ะนี่นะเอสเซนต์นะแคปหน้าจอย่างพร้อมอ่ะต่อเรื่องเซรามายแล้วพอใช้ปุ๊บอ่ะคือประทับใจมากเพราะมันแบบหน้านุ่มมากตื่นมาตอนเช้าอ่ะคือแปลกใจมากแล้วตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันก็คงนุ่มแค่วันเดียวแหละเพราะว่ามันอาจจะมีซิลิโคนหรือมีอะไรหรือเปล่านี่คือแบบอคติคิดใจแบบว่าจิตใจแย่จิตใจแบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค
คือเอ้ยไม่หรอกมันไม่อาจจะไม่ดีขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเราแอบมีอคติกับแบรนด์ตอนแรกๆเพราะเราชอบเห็นเขาขายในแบบไดเรกทีวีอ่ะขายในรายการทีวีอะไรเงี้ยเราก็แบบแอบคิดนิดนึงเฮ้ยของมันจะดีจริงเหรอทำไมต้องขายแบบลดราคาเยอะขนาดนี้แบบจากชุดหนึ่งเป็นหมื่นเหลือชุดละไม่กี่ตังเอง 3,000 อะไรเงี้ยมันลดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็มีใจแบบว่าไม่โอเคใช่ป่ะแต่พอไปซื้อมาใช้พอลดนะดีใจมากเอาจริงลดเถอะได้โปรดคือแบบลดอีกลดอีกลดอีกฉันจะแบบไม่ว่าอะไรอีกแล้วดีจริงแต่ทางนี้ทางนั้นเวลาใช้อ่ะก็คือมันขึ้นอยู่กับผิวคนด้วยนะมันมีรุ่นอันนี้เป็นเนื้อครีมนะอีกรุ่นนึงเป็นเนื้อโลชั่นไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนก็ได้หรือแต่เซรามายด์คนแพ้น้อยเพราะว่ามันเป็นครีมที่เป็นแบบพื้นฐานอะมันไม่ได้มีสารเคมีอะไรน่ากลัวเช่นสารทำให้ขาวหรือสารอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสารมันเป็นเซรามายด์คือตัวที่ให้ความชุ่มชื้นทำให้ผิวอะมันคนผิวแห้งอะเหมาะแล้วก็ให้เรื่องของพลัมอะคือให้ผิวมันฟูอะอิ่มฟูขึ้นไม่เหี่ยวเขียวอะนี่แหละเซรามายด์ไม่ถามกันแล้วเนาะอันนี้เป็นสกินแคร์ตัวเดียวที่ใช้แล้วเห็นผลแบบเห็นผลโคตรเห็นผลว่าผิวมันนุ่มมันเนียนเนี่ยดูดิคือไม่นับเรื่องริ้วรอยนะมันนุ่มมันเนียนมันชุ่มชื้นขึ้นแต่งหน้าติดทนมากขึ้นนะคะยืนยันนอนยันนั่งยันว่าดีจริงๆอันนี้นะคะดร.จาร์ดแก้เรื่องของอาการระคายเคืองได้ด้วยนะคะนี่หมดแล้วนะคะสำหรับทั้งหมดมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแล้วเด้อมีคำถามมีใครถามอะไรอีกไหมคะอ๋อ ST SNR คืออะไรอ่ะ ANR หรือเปล่า Advanced Night Repair หรือเปล่าตัว ST ตัวนั้นน่ะมันรู้สึกว่าตอนนี้ราคาขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้รู้สึกถ้าราคาเคาน์เตอร์ 4,100 มั้ยก็ดีนะแนะนำแบบลดมันอะไรลดมันมอยเจอร์ไรเซอร์หรอบัวคือถ้าคนที่หน้ามันอะดูแลแบบถูกวิธีอะหน้ามันจะไม่มันแต่ต้องคิดไว้เลยเสมอว่าคนไทยส่วนใหญ่อะชอบคิดว่าตัวเองหน้ามันทั้งที่ตัวเองหน้าขาดน้ำแต่ว่าบัวหน้ามันจริงๆเราบัวเป็นเพื่อนเจ้เองคือบัวหน้ามันแล้วตอนนี้ก็ยังมันอยู่ใช่ไหมอะคืออยากให้หน้าหายมันไปเลยเหรอหรือว่าแบบอยากหาวิธีจัดการกับมันอะคือวิธีจัดการกับอาการหน้ามันที่ถูกต้องนะเจ๊ลองถามมาหลายคนแล้วว่าแก้ที่ต้นเหตุคือเรื่องอาหารการกินด้วยนะอาหารการกินคือสำคัญอะของมันของทอดอะคือมันก็ช่วยทำให้มันเกิดน้ำมันในผิวเยอะขึ้นนี่คือหนึ่งนะก็เบาๆหน่อยเพราะของมันของทอด2คือการเช็ดทำความสะอาดและการล้างหน้าการเช็ดขอบคุณนะคะคุณสุรดาใช่ไหมเรื่องการเช็ดผิวการทำความสะอาดผิวสำคัญแต่ไม่อยากให้คนหน้ามันเนี่ยซับหน้าบ่อยๆคือใช้กระดาษซับมันซับหน้าเพราะว่าเวลาซับหน้าน้ำมันมันออกไปข้างในผิวเราจะตกใจว่าเฮ้ยข้างบนมันไม่มีน้ำมันแล้วเว้ยเราต้องผลิตน้ำมันออกมาอย่างเงี้ยแกนึกออกไหมคือถ้ายิ่งมันแบบข้างบนไม่มีน้ำมันเท่าไหร่ข้างในก็จะยิ่งผลิตเพราะฉะนั้นก็อย่ากังวลเรื่องหน้ามันเอาซับพอประมาณและถ้ามันไม่ได้มันมากขนาดนั้นจริงๆไม่ต้องใช้กระดาษซับมันเว้ยใช้ทิชชู่อันนี้ทำให้ดูทิชชู่แบบเนี้ยคือแบบใช้กดเนี่ยลงไปคืออย่างเงี้ยดีกว่าการใช้กระดาษซับมันเพราะมันยิ่งไปดึงน้ำมันเว้ยแล้วมันจะยิ่งทำให้แกหน้ามันมากขึ้นใช้ทิชชู่พอไม่ใช่เช็ดนะซับก็คือซับเหมือนกระดาษซับมันอะแล้วก็สเปรย์น้ำแร่ระหว่างวันช่วยได้คือสเปรย์ก่อนแล้วก็ซับสเปรย์แล้วก็ซับอย่าล้างหน้าบ่อยๆส่วนสกินแคร์ก็ใช้สำหรับสกินแคร์ของคนหน้ามันปกติได้ตามเซตที่คนเขามีออกมาเรื่อยๆถ้าสมมติไม่แพ้นะก็ใช้ได้อย่างของแบบผิวมันเนาะวิตชี่สำหรับผิวมันก็ดีนะหรือแนะนำอันนี้ดีกว่าไปดูเพจของน้องลูกปัดชื่อลูกปัดมิซาซากิพิมพ์ไปเลย LOOKPAD ลูกปัดคือลูกปัดอะเป็นคนหน้ามันและผิวเป็นสิวสกินแคร์ที่เขาแนะนำก็จะเหมาะกว่าที่เราแนะนำเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันดีหรือไม่ดี
เนาะเราไม่เคยใช้อ่ะวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับเฟเวอริตนะคะใครมาไม่ทันก็เดี๋ยวไปย้อนดูเนาะเฟเวอริตหมดแล้วค่ะแล้วก็ตอบคำถามไปบ้างเล็กๆน้อยๆดีใจมากเลยที่มีคนดูนะคะยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ในไลฟ์คราวหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย